วันนี้เราจะมารีวิวอันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะปกติเราจะถ่ายที่เตียงตรงนู้นแต่วันนี้เราถ่ายที่เก้าอี้ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของที่ได้มาจากกรุงเทพตอนนี้เรายังอยู่กรุงเทพนะตั้งแต่วันเรามาเมื่อวานแล้วก็จะกลับพรุ่งนี้แล้วเพราะเรานอนแค่2คืนนะคะโอเคเราจะมารีวิวของที่ซื้อมาจากกรุงเทพทั้งหมดนะคะวันนี้เราได้รีวิวของที่ซื้อมาจากสำเพ็งแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเรามาดูกันเลยว่าเราซื้ออะไรมาจากกรุงเทพบ้างไปดูกันเลยชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ค่ะเป็นปากกานะคะไม่ใช่ปากกาธรรมดานะคะเป็นปากกาสกุชชี่ค่ะเป็นปากกาสกุชชี่ค่ะดูสิคะซาโลป้าค่ะนี่ค่ะเป็นปากกาสกุชชี่ค่ะแม่เรานะคะเสียงแม่เรานะคะชิ้นต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นกระเป๋าสมิโก้นะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะโอเคเราเปิดให้ดูค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกระเป๋าหน้าของมันนะคะใส่ได้เยอะมากกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าหน้านะคะข้างในค่ะข้างในจะมีที่ใส่ดูสองข้างเลยค่ะแล้วก็ตรงกลางค่ะสามารถใส่ได้เยอะมากค่ะตรงกลางข้างในตรงนี้จะเป็นรูปเพชรนะคะแล้วก็จะเขียนสปิโก้ข้างหลังค่ะน้องร้องเพลงค่ะชิ้นต่อไปค่ะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นนี่นะคะน้องสวัสดีก่อนโอเคใช่ไหมพัตเตอร์วันนี้เราจะไปกินอาหารอะไรเรือเราจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายหรือเปล่าชิ้นต่อไปก็เป็นขวดน้ำสมิโก้ใช่ไหมได้ตัวนี้ก็จะเปิดได้มีลมนะคะนี่คือเมนูนี่คือเมนูค่ะของอนันตาราลิเวอร์ไซด์นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นฟาสปิโก้แล้วก็แท็กสปิโก้แล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ถือนะคะเป็นยาเนาะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเขียนว่าสปิโก้แล้วก็เขียนว่าคำเตือนอะไรบางอย่างจะมีตาทุกันเลยเนาะก็ชิ้นต่อไปค่ะชิ้นต่อไปได้ไปจากสัมเพ็งนะคะวันนี้เราก็รีวิวของจากสัมเพ็งไปแล้วใช่ไหมคะใช่ก็อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆร้านลุงกับป้าค่ะแต่ไม่ใช่ร้านลุงกับป้านะคะโอเคนี่ค่ะมีเกมฮีโร่เกมอะไรก็ต้องลบฮีโร่มันนะอันนี้คือเกม My Mushroom Matrix นี่จะมีตัวนี้ด้วยมันคือเกม Evolution มันฮีโร่นะคะนี่ค่ะโอเคทำมารีวิวต่อค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆร้านลุงกับป้าก็จะเป็นคล้ายไม่ใช่ราคาค่ะร้านลุงกับป้าค่ะเป็นร้านขายข้างทางอะค่ะขายข้างทางแบบเดินตามสำเพ็งก็ขายข้างร้านร้านสักเพ็งนะคะก็นี่นะคะชิ้นแรกค่ะชิ้นแรกจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นไอศกรีมค่ะชิ้นที่สองเป็นยูนิคอร์นค่ะมาเจอตุ๊กตาแล้วค่ะมาเจออันนี้เราชอบอันนี้มากที่สุดเนาะชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายที่เราได้มาจากร้านข้างทางของสำเพ็งนะคะจะเป็นหมูค่ะก๊อปปี้ของอะไรไม่รู้ทุกคนเคยได้ไหมคะเป็นหมูอะไรอ่ะมีขายที่ร้านชวาด้วยนะเผื่อมากโอเคต่อไปเลยค่ะอย่างสุดท้ายแล้วค่ะที่เราได้มาจากกรุงเทพค่ะ
สุดท้ายบอกก่อนนะคะวันนี้เราแวบเยอะมากโอเคอย่างสุดท้ายเดี๋ยวเรามารีวิวชิ้นแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นเดี๋ยวไปดูกันก่อนไปดูกันเอ่ยกันเลยอย่างแรกที่ได้มาจากราชวานะคะก็คือกาปิชิเอสค่ะท่านผู้ชมใครรู้ชอบคนไหนเราชอบทั้ง3คนเลยนะ3ชิ้น100บาทนะคะเป็นโลโมคาร์ดเนาะคนแรกที่เราชอบคือจินนะคะมีลายเซ็นตรงนี้ด้วยซื้อจากร้านพิกิตเลยคนต่อไปวีค่ะเราชอบคนนี้มากที่สุดจีมีลายเซ็นด้วยแล้วก็จิมินนะคะจิมินอย่างต่อไปก็คือขนมปังแองจี้แองจี้ซอฟแองแองจี้อ่ะแองจี้ค่ะแต่แองจูแองจี้คือโลมาค่ะนี้ตอนนี้ก็คือของที่เราซื้อไปจากเพจทั้งหมดนะคะตรงนี้เราจบธุรกิจแล้วอะค่ะมันเร็วมากเนาะมากค่ะตื่น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 ไม่เป็นไรค่ะโอเคก็วันนี้ก็อย่าลืมสมัครกดไลค์กดแชร์ไปเจอกันที่ภูเก็ตค่ะบ๊ายบาย